ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่8มีนาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการก็คือในเบรกที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์คนหมู่มากพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีว่าควรระมัดระวังในเรื่องไหนกระตือรือร้นในสิ่งใดตลอดจนในเรื่องของสีที่เป็นมงคลสีโฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2กับเบรกที่3ปล่อยกันยาวๆครับจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตากันแบบสดๆสื่อสารกับคุณผู้ชมทั้งทางสายโทรศัพท์ที่โฟนอินเข้ามารวมถึงในเรื่องของ SMS สำหรับเบรกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของเลิกงามยามดีคุณผู้ชมจะได้นำไปใช้วางแผนสำหรับประกอบกิจการงานมงคลในอนาคตอันใกล้ช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันได้ครับช่องทางที่1อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามนะครับใส่มาให้ครบถ้วนเลยนะโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนใส่เข้ามาด้วยส่งมาที่4221606ใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้วนะครับ024960493-4หรือถ้าใครถนัดในส่วนของโซเชียลนะครับก็ช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากข้อเสนอแนะรวมถึงคำถามต่างๆเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องราวของจดหมายนะครับก็จะมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตอบในช่วงท้ายรายการทั้งทางเมลนะและทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์นะครับรวมถึงจดหมายอันนี้เขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเข้ามาส่งมาที่27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับหรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0831997972หลากหลายช่องทางครับแล้วแต่ท่านจะถนัดช่องทางไหนแต่สิ่งสำคัญผมขอข้อมูลที่ครบถ้วนโดยเฉพาะเป็นข้อมูลสากลใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะบางช่องทางการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารแบบวันเวย์หรือว่าทางเดียวผมสอบดวงหรือสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเนื้อหาสาระค่อนข้างจะเยอะนะครับที่อยากจะนำมาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเพศแม่ครับสตรีเพศนั่นเองทุกวันที่8มีนาคมของทุกปีนะครับก็ได้ถูกกำหนดเป็นวันสตรีสากลก็คือย้อนหลังกลับไปนะครับก็เรื่องราวความเป็นมาโดยสังเขปเนี่ยเป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้ลุกฮือขึ้นมาเดินขบวนประท้วงการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดทารุณนะครับจากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตมนุษย์ซึ่งการลุกฮือครั้งนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในปีคริสตศักราช1857และยังมีการประชุมประท้วงอีกในวันเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าต่างปีพ.ศ.ปีคริสตศักราชครั้งต่อมาเนี่ยก็คือประท้วงกันในปีค.ศ.1907และ1908และต่อมาครับในวันเดียวกันอีกเช่นเคยในปีค.ศ.1910ตัวแทนสตรีจาก17ประเทศได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่2และได้มีการประกาศให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล นะครับวันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งวันที่เราควรจะให้ความสำคัญกับเพศแม่นะครับหรือว่าเพศหญิงซึ่งต้องถือว่าเป็นเพศที่มีความสลักสำคัญไม่น้อยกว่าเพศชายและทุกวันนี้ในเรื่องของสมัยก่อนเราอาจจะมีภาพจำลักษณะที่ว่าผู้ชายทำงานนะ
ผู้หญิงต้องอยู่บ้านดูแลครอบครัวดูแลบุตรหลานแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วครับสิทธิเสมอภาคมีเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนและผมกลับมีความรู้สึกว่าเพศหญิงเนี่ยบางครั้งบางครอบครัวก็ต้องถือว่ารับผิดชอบมากกว่าเพศชายทั่วไปซ้ำไปออกมาทำงานหาเงินดูแลครอบครัวเหมือนกับสามีในทางกลับกันเวลากลับเข้าบ้านความผูกพันภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลบุตรหลานเนี่ยบางครั้งสตรีก็ทำได้มากกว่าผู้ชายอันนี้เป็นเรื่องราวจริงๆฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ควรที่จะให้ความสำคัญนะครับกับสุภาพสตรีและที่สำคัญก็คือคำว่าเพศแม่เนี่ยมีความยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่แล้วครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1กับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีจำนวนคนโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเยอะมากนะครับกับกิจกรรมที่พวกเราได้ร่วมทำกันมาตอนนี้เข้าสู่ขวบปีที่3กับการที่เราจะไปร่วมกันสร้างกุศลครับกับกิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งนี้จะเป็นครั้งที่6ขอเชิญนะครับแฟนรายการทุกท่านที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีความพร้อมโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยบริจาคอยากจะเชิญชวนครับให้ทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้สถานที่ก็เหมือนเช่นเคยครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเราจะนัดหมายกันในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้แต่เวลานัดหมายเปลี่ยนแปลงนะครับทุกครั้งเราไปบริจาค กันในช่วงเช้าแต่ครั้งนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นบ่ายโมงตรงนะครับอย่าหลงเวลานะบ่ายโมงตรงเหตุผลสำคัญ2ประการครับที่เลื่อนมาเป็นช่วงบ่ายเพราะว่า1หลายครั้งเลยครับที่บริจาค กันในช่วงเช้ามีแฟนรายการหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความสมัครใจบางคนก็บริจาคเป็นครั้งแรกแต่เนื่องจากไกลฮะบางคนอยู่ภาคใต้บางคนอยู่อีสานบางคนอยู่เหนือมาไม่ทันนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ไม่มีที่พักในกรุงเทพเวลาเจอกันก็คือกิจกรรมเนี่ยแล้วเสร็จไปเรียบร้อยอันนี้คือเหตุผลที่1เหตุผลที่2ครับที่เลื่อนเป็นช่วงบ่ายก็เพราะว่าการจราจรในเรื่องของผู้คนที่เข้ามาบริจาคโลหิตถ้าเป็นช่วงบ่ายเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกกว่านะครับจำนวนคนจะมีน้อยกว่าช่วงเช้าและอย่างพวกเราเนี่ยไปกันเป็นหมู่คณะก็บริจาคช่วงบ่ายก็ถือว่าดีมากนะครับฉะนั้นก็เสาร์ที่26มีนาคม2559นี้เวลาบ่ายโมงตรงคุณสมบัติของผู้ที่จะบริจาคโลหิตได้สรุปสังเขปได้ดังต่อไปนี้ครับแน่นอนคนเราแข็งแรงดูที่น้ำหนักตัวก่อนครับไม่ว่าชายหรือหญิงเริ่มที่45กิโลกรัมและช่วงอายุเนี่ยนะครับของคนที่สามารถบริจาคโลหิตได้อยู่ระหว่าง17ถึง60ปีบริบูรณ์แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับและวันก่อนที่จะบริจาคโลหิตนั้นปรับจูนตัวเองนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย8ชั่วโมงในสภาวะการพักผ่อนปกติสุขภาพก็ต้องพยายามดูแลให้แข็งแรงเพราะในช่วงบริจาคโลหิตนั้นเราคงจะไม่สามารถที่จะควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของยาทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะและที่สำคัญยิ่งก็คือการรับประทานอาหารมื้อหลักก่อนที่จะบริจาคอย่างเรานัดกันบ่ายโมงเนี่ยข้าวเช้าข้าวกลางวันจัดมาให้ครบเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีลักษณะที่มีความมันนะเพราะว่าจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ประเด็นต่อมาครับก็จำเป็นเช่นเดียวกันในเรื่องของเครื่องดองของเมาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับก็ขอความกรุณาให้หลีกเลี่ยงอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนวันบริจาคและสำหรับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก่อนและหลัง1ชั่วโมงขอให้งดเพื่อทำให้การฟอกโลหิตนั้นมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับตัวของคุณเองด้วยนะครับอันนี้คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ก็ทางรายการนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับซึ่งท่านเองก็ได้เป็นผู้นำในการประกอบพิธีในเรื่องของการบูชารับและส่งพระราหูรวมถึงสวดนพเคราะห์ให้กับพวกเราในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียน
จำนวน60ท่านแรกครับจะได้รับมอบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วจากท่านพระครูอาคมซึ่งผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วต้องบอกว่ามีความสวยงามวิจิตรมากนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมครั้งนี้ถึงมอบให้60ท่านก็เนื่องในโอกาสที่ทางรายการเปิดดวง12ราศีในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะครบ6ขวบโดยบริบูรณ์นะครับก็ใครสนใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้0851293697ครับ0831997972ผมคาดหวังนะว่าจำนวนคนที่มาบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะสมาชิกหน้าใหม่ๆดีใจนะครับที่หลายคนบอกว่ากลัวนะแต่อยากที่จะมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันอานิสงส์ในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรหรอกครับถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงขั้นอุปปารมีเพราะถือว่าเป็นการสละเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อต่อชีวิตเพื่อช่วยเหลือให้คนที่กำลังประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาสุขภาพเนี่ยได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปนะและแน่นอนครับอานิสงส์ส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้เราเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนี้เป็นผลทางตรงเลยเพราะว่าร่างกายจะมีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ๆขึ้นมาหลังจากที่เราบริจาคโลหิตไปและจะเหมือนกับเป็นการรีเช็คการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพราะว่าเลือดที่ให้ไปนั้นถ้ามีความผิดปกติเนี่ยทางสภากาชาดจะมีการแจ้งเป็นจดหมายถึงบ้านเลยนะครับเราจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังนะทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ0851293697 0831997972เรามีนัดกันครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีอังคารที่8มีนาคมนะครับ2559จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน4ปีมะแมครับตะวันตกหรือประจิมคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ด้านดีคือมีคนสนับสนุนนะครับแต่วันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อเวลาหากถึงจุดที่ต้องเลือกก็ต้องกล้าตัดสินใจนะครับผมหมายถึงเรื่องของงานสภาพคล่องการเงินวันนี้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือการพิจารณาถึงที่มาของรายได้ครับมีความถูกต้องหรือทำให้ใครเดือดร้อนเพราะตนหรือไม่ส่วนเรื่องของความรักวันนี้เวลามีปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่คนโสดวันนี้หยุดทําการ1วันครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองพูดง่ายๆคําว่าจริยธรรมในเรื่องของสิทธิประโยชน์สําคัญนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสําหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องพูดง่ายวันนี้งานจะเดินหรือไม่เดินขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยเฉพาะการเริ่มงานโครงการใหม่ๆการเงินวันนี้ทายดีแต่เป็นลักษณะระยะสั้นเก่งกำไรก็ใช่การกินส่วนต่างก็ใช่ส่วนความรักต้องมีความใส่ใจโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่กลุ่มวันนี้ฝากนอกจากเรื่องรักฝากดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับแข็งแรงกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีปลาคู่ครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องของงานต้องอึดหน่อยฮะมีปัญหาอะไรให้ใช้ก๊อก2อย่าเพิ่งถอดใจหรือยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชนะการเงินสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบแม้จะมีรายจ่ายไม่น้อยแต่วันนี้คุณหาตังค์ได้สุดท้ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแข็งแรงไม่มีปัญหานะครับคนที่คิดมีคู่เนี่ยฝากนิดนึงละกันอย่าคิดมากให้ไปเถอะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรถือว่าทำดีที่สุดแล้วก็แล้วกันเสริมในเรื่องของงานก๊อก2ก๊อก3มีไขออกมาให้หมดสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานกับเงินสอดคล้องล้อกันในทิศทางที่ดีนะครับวันนี้เด่นในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันนะครับเด่นในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู
ฉะนั้นวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติอย่ากลัวสภาพคล่องวันนี้ตัดสินใจในเรื่องของเงินทองทองวันนี้ก็ต้องทำให้เร็วส่วนความรักต้องหนักแน่นกับสิ่งที่คิดและตัดสินใจอย่าเปลี่ยนแปลงนะคุณเลือกอะไรแล้วคุณต้องเดินต่อวันนี้เน้นในเรื่องของความกระตือรือร้นทั้งในเรื่องของงานและก็การเงินการลงทุนนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อได้ชาวราศีวัวนะครับหรือว่าราศีพฤษภนั่นเอง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในส่วนของงานให้หมั่นสังเกตพยายามแสวงหาโอกาสนะครับและคุณจะมีเกณฑ์ที่ได้ทำในสิ่งที่ฉลกกับทักษะความชำนาญของตัวเองภาพรวมในเรื่องของเงินทองก็ต้องถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าฝากอย่างนี้ครับอย่าคิดหลายชั้นอะไรที่ดีอยู่แล้วถึงจะได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตเข้ามาวันนี้บางอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับความรักดีสำหรับคนโสดแต่คนมีคู่ต้องรู้จักหักห้ามใจเพราะวันนี้มีเกณฑ์รักใหม่เสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่มีใครสำเร็จทุกวันวันนี้อยากจะฝากว่าคุณมีโอกาสผิดหวังเสียกำลังใจโดยเฉพาะกับงานสำคัญสิ่งที่เคยหมายมั่นปั้นมือมาโดยตลอดนะเหนื่อยได้พักได้แต่อย่าท้อนะครับการเงินยังเอาตัวรอดไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงไม่ว่ามีมากหรือมีน้อยวันนี้ใช้คำว่ามีมากพอครับความรักไม่เด่นไม่ว่ามีคู่หรือโสดมีเกณฑ์ต้องทุกข์ใจเพราะเพศตรงกันข้ามหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับครึ่งทางนะครับผ่านพ้นไปโดยสรุปก็คือวันนี้เมถุนมีโอกาสสูงที่จะผิดหวังเรื่องงานตกม้าก็ได้ส่วนชาวราศีพฤษภวันนี้เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่นะถึงจะมีคนเข้ามาก็ต้องรู้จักปฏิเสธอย่าให้โอกาสชาวราศีเมษวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติทั้งในส่วนของการเงินการลงทุนฉะนั้นวันนี้อเลิร์ตกระตือรือร้นให้มากครับส่วนชาวราศีมีนวันนี้เน้นความอึดความเพียรพยายามมีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งท้อส่วนชาวราศีกุมสุขภาพล้วนๆครับวันนี้ก่อนที่จะไปสู้รบปรบมือกับปัญหาอะไรคุณดูแลตัวเองให้แข็งแรงซะก่อนส่วนชาวราศีมังกรนั้นวันนี้สตุ้งสตังสำคัญไม่ได้สำคัญที่มีหรือไม่สำคัญตรงที่ว่าถูกต้องหรือเปล่าตามกันต่อนะครับครึ่งทางครึ่งหลังนะครับอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานให้ระวังเรื่องของคำพูดไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนบังคับบัญชาหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าพูดตรงผงผางจนเกินไปสภาพคล่องวันนี้เตรียมสำรองไว้หน่อยก็ดีนะครับอาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางมากกว่าปกติหรือสำหรับคนที่โยกย้ายถิ่นที่อยู่ความรักเวรกรรมมีจริงนะครับอย่าทำในสิ่งที่ผิดไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีผู้นำนะครับราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้คำว่าเครดิตภาพลักษณ์สำคัญระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือฉะนั้นทำอะไรกันแล้วแต่คุณต้องมีจุดยืนและหลักการที่ชัดเจนนะครับสภาพคล่องไม่เด่นวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดการลงทุนก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันคนโสดไม่หวือหวาครับแต่คนมีคู่วันนี้บรรยากาศในครอบครัวถือว่าอบอุ่นสิงห์วันนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยเสริมทุกเรื่องนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันได้ชาวราศีกันนะหญิงสาวนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เงินกับงานเดินสวนกันลู่ทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆจากการพบปะพูดคุยโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการแต่เรื่องของเงินทองวันนี้เผื่อใจหน่อยมีเกณฑ์ต้องสำรองจ่ายครับ
จ่ายแทนคนอื่นก็ได้หรือลักษณะเงินที่ต้องให้ความช่วยเหลือคนใกล้ชิดความรักเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าคุณมีปัญหาวันนี้จะปล่อยให้ข้ามวันปิดประตูล็อกอยู่ในบ้านเดี๋ยวก็ดีครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหามานานวันนี้ก็หาโอกาสเคลียร์เสริมในเรื่องของสตุ้งสตางหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในส่วนของงานอย่าดื้อรั้นนะครับบางอย่างปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติถ้าคุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วเหนื่อยนักก็พักก่อนส่วนเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้สายป่านมีมากพอให้คิดอ่านและวางแผนขยับขยายก็ใช่ความรักวันนี้เหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนไกลหนักแน่นหน่อยในเรื่องของงานทำดีที่สุดแล้วอย่าดันทุรังสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ไม่ว่ามีปัญหาอะไรแก้ไขได้นะครับเน้นในเรื่องของความคล่องตัวการลดขั้นตอนการทำงานวันนี้ทำทุกอย่างได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับแต่เงินวันนี้ไม่ดีหมุนไม่ทันเงินขาดมือรับซ้ายจ่ายขวามีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นความรักวันนี้ให้ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักบรรยากาศมันจะไม่ค่อยดีเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ในแง่ของคนทำธุรกิจบางอย่างไม่ต้องควักเนื้อหรือว่าลงทุนให้ลองเทรดดูนะครับก็คืออะไรที่แลกเปลี่ยนในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วมันช่วยเอื้อกันเนี่ยวันนี้อยากให้ทำอยากให้พิจารณานะครับกลับด้านกันกับเรื่องงานในส่วนของเงินทองวันนี้ใช้จ่ายประมาณตนใช้เท่าที่มีครับลงทุนในระดับที่เหมาะสมความรักไม่น่าเป็นห่วงรู้อะไรควรไม่ควรอะไรสำคัญไม่สำคัญฝากคนที่มีเป้าหมายเท่านั้นวันนี้อย่าเปลี่ยนใจหลักทรัพย์เงินทองสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครึ่งหลังเรื่องของสตุ้งสตังเยอะหน่อยทั้งชาวราศีธนูราศีพิจิกรวมถึงชาวราศีกันส่วนตุลนั้นวันนี้อย่าดื้อรั้นนะครับเหนื่อยนักก็พักก่อนชาร์จแบตแล้วค่อยกลับไปว่ากันส่วนสิงห์วันนี้ระวังอุบัติเหตุหน่อยก็จะดีสำหรับชาวราศีกรกฎวันนี้นิดหนึ่งทุกเรื่องแต่คำพูดคำจาสำคัญความรักอย่าทำในสิ่งที่ผิดแม้กระทั่งเงินทองก็ต้องสำรองจ่ายครบถ้วนนะครับสำหรับคำพยากรณ์ภาพรวมดวงรายวันของทั้ง12ราศีรวมถึงสีโฉนกและสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคุณผู้ชมสามารถที่จะไปอ่านทวนซ้ำนะครับหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงแรกเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังรายการสดทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปลงเอาไว้พักกันสักครู่นะครับในเบรกหน้าตอบคำถามกันยาวๆ